สบายดีบทเรียนของพวกเฮามื้อนี้มีประเด็นดังนี้1ว่าถึงศูนย์และห้องการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจแม่นองค์การจัดตั้งที่มีลักษณะวิชาชีพสังคมและกฎหมาย2ศูนย์และห้องการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจมีพละบทบาทสร้างเงื่อนไขและอำนวยความสะดวกให้แก่คู่กรณี3ศูนย์และห้องการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจนี้มีรูปการแก้ไขข้อขัดแย้งอยู่2รูปการเนาะ1ก็คือการไกล่เกลี่ยและ2การตัดสิน